สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาเล่าถึงโทษของการดื่มสุราค่ะการดื่มสุรานะคะมีโทษมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการดื่มสุราเนี่ยมีโทษยังไงบ้างข้อแรกนะคะการดื่มสุราจะมีผลต่อตับนะคะการดื่มสุราจะทำให้เกิดโรคตับแข็งได้นะคะเพราะว่าตับจะถูกทำลายโดยแอลกอฮอล์แล้วก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ที่จำเป็นได้ค่ะข้อ2ก็คือมีผลต่อหัวใจถ้าดื่มในปริมาณมากนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะทำให้เกิดหัวใจวายได้ค่ะข้อ3คือมีผลต่อสมองแอลกอฮอล์นะคะจะกดการทำงานของสมองนะคะถ้าดื่มมากๆแล้วก็อาจจะทำให้เราความจำเสื่อมได้การตัดสินใจไม่เหมาะสมได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยโกรธง่ายโกรธง่ายแล้วก็พูดช้าลงแล้วก็สายตาพร่ามัวแล้วก็การทรงตัวเนี่ยอาจจะเสียไปค่ะข้อ4ก็คือผลต่อผิวหน้านะคะอาจจะเห็นว่าคนดื่มสุรานะคะจะทำให้หน้าแดงใช่ไหมคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวผิวหน้าก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ร่างกายก็จะสูญเสียความร้อนออกไปบางส่วนทางผิวหน้าจนอาจจะเกิดอาการหนาวจนสั่นหรือปอดบวมได้ในฤดูหนาวนะคะข้อ5นะคะการดื่มสุรามีผลต่อกระเพาะอาหารค่ะเพราะว่าการดื่มสุราเนี่ยอาจจะทำให้กระเพาะอาหารอักเสบอย่างฉับไวทันทีหลังจากการดื่มสุราในปริมาณมากนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ข้อ6การดื่มสุรามีผลต่อระบบสืบพันธุ์ผู้ชายนะคะอาจจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เลยนะคะถ้าดื่มสุรามากเกินไปส่วนผู้หญิงตั้งครรภ์ก็จะมีผลร้ายต่อทั้งทารกนะคะแล้วก็มีผลเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยค่ะข้อ7นะคะการดื่มสุราอาจจะทำให้เกิดภาวะทางจิตได้นะคะถ้าดื่มสุรามากไปก็อาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าโรคจิตโรควิตกกังวลได้ค่ะข้อ8การดื่มสุรานะคะจะทำให้มีผลต่อการนอนค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะช่วยให้หลับง่ายๆนะคะในช่วงแรกนะคะแต่ถ้าเราดื่มต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำลายวงจรการนอนนะคะทำให้เป็นคนนอนไม่เป็นเวลานะคะอาจจะทำให้กลางคืนนอนไม่หลับแล้วก็จะมาว่วงนอนตอนกลางวันนะคะผิดเวลาในการนอนกันไปนะคะข้อ9ก็คือการดื่มสุราเนี่ยก็คือมีโทษในเรื่องของความสามารถในการขับขี่นะคะคนที่ดื่มสุรานะคะแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้มากเลยทีเดียวนะคะเราอาจจะทำให้ตัวเราหรือครอบครัวคนอื่นสูญเสียได้นะคะข้อ10ก็คือการดื่มสุราเนี่ยจะทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวค่ะบ้านไหนที่มีพ่อบ้านนะคะดื่มสุรานะคะขี้เมาอย่างเงี้ยก็จะทำให้ครอบครัวนะคะมีผลกระทบเลยค่ะเพราะว่าอาจจะได้รับความรุนแรงแล้วก็เด็กเนี่ยอาจจะเป็นโรควิตกกังวลซึมเศร้าแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองได้นะคะถ้าเรารักครอบครัวเราต้องเลิกดื่มสุรานะคะตอนนี้นะคะก็รู้ถึงข้อเสียแล้วก็โทษของการดื่มสุรากันแล้วนะคะถ้าใครที่รู้ตัวว่ากำลังติดสุรานะคะก็เป็นกำลังใจให้เข้มแข็งแล้วก็เลิกสุรากันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเลิกดื่มสุรากันค่ะ